การปักหมุดคืออะไรแล้วจำเป็นจะต้องใช้ในทุกเคสไหมการปักหมุดภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า mini screw ก็คือสกรูอันนี้ที่หมอปักเข้าไปในกระดูกคางไกลของเราฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ในหลายเคสจำเป็นจะต้องใช้จริงๆส่วนใหญ่เราจะใช้มินิสกรูในเคสที่เราถอนฟันเพื่อแก้ไขปัญหาฟันยื่นนะครับซึ่งมินิสกรูก็จะช่วยดึงฟันหน้าเข้าโดยที่ไม่ทำให้ฟันหลังเคลื่อนออกมาเดี๋ยวให้นึกภาพตามการดึงฟันก็เหมือนกับการเล่นชักเกอร์ด้านขวาคือฟันหน้าด้านซ้ายคือฟันหลังถ้าเรามีการดึงเชือกระหว่างฟันหน้ากับฟันหลังแน่นอนฟันหน้าก็จะเคลื่อนกลับไปส่วนฟันหลังก็จะเคลื่อนออกมาแต่ในบางเคสถ้าหมอไม่อยากให้ฟันหลังเคลื่อนเลยหมอก็จะต้องปักหมุดถ้าหมอมีการปักหมุดที่ฟันหลังฟันหลังก็จะไม่เคลื่อนออกมาเลยถ้าหมอปักหมุดที่ฟันหน้าฟันหน้าก็จะไม่เคลื่อนกลับเลยมินิสกรูมีอยู่หลายหน้าที่มากอย่างเช่นดึงฟันย้อยเข้าไปหรือมีการปักด้านหน้าเพื่อแก้ไขยิ้มเห็นเหงือก